ちは、森岡源太です。私は日本人です。ここはアップガレージ加瀬直民店です。私はここで店長をしています。アップガレージは、1999年に、日本の、東京町田市、という場所で、店舗を構えて運営をスタートいたしました。それから現在、2014年までに130店舗を、日本国内で今展開している状況です。15周年を記念して、アップガレージが、ここタイ加瀬直民店に、海外1号店をオープンすることになりました。日本のアップガレージと、ここタイ加瀬直民店の、大きな違いっていうのは正直あんまりないんです。ほとんど、同じ作りをしています。もちろん、置いてある商品多少なりともは日本と走っている車が違うので少し変えてはいますけれども、コンセプト、それから並べ方、在庫のもの基本的には全く同じです。ただ、唯一違うのは、接客をするのはタイ人ということですね。はい。アップガレージ、加瀬直民店の大きな、サービスについてなんですが、これは日本も全く同じサービスをしています。一番大きいのはですね、その中古というもの、状態とかすごい気にされると思うんですけど、それを直接見ることができますし、ホイールに関しては直接一度つけることもできます。オーディオに関してスピーカーに関しては一度視聴することもできます。そういった、お客様が、実際に物を見て、触ってそれから買うことができるということが大きな利点です。もちろん、それにプラス、使ってから壊れていたということもありえるので、1週間、から1ヶ月1年の保証が、商品のそれぞれについています。詳しい、商品だったりお店に関しましては、副店長のポップから説明させます。ครับสวัสดีครับผมป๊อปณัฐพงษ์บุญธนิมิตรนะครับผมก็เป็นรองผู้จัดการร้านอยู่ที่อัพกาลาดเกษตรนวมินทร์ครับบริการก็เราก็จะมีตั้งแต่รับซื้อนะครับผมรับเทิร์นสินค้านะครับผมพอรับซื้อรับเทิร์นสินค้ามาสินค้าทุกชิ้นก็มีทั้งติดตั้งมีแล้วก็สามารถลองล้อได้นะครับผมลองล้อลองเครื่องเสียงลองท่อได้นะครับผมก็ร้านเราตอนนี้เปิดมาร่วมๆเกือบ1ปีนะครับผมซึ่งช่วงแรกเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มรถซิ่งซะส่วนใหญ่รถซิ่งนี่คือว่าเป็นคนที่รู้จักอัพกาลาดจากญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมซึ่งตอนช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มนั้นซะเยอะหลังๆเนี่ยก็คือจะเป็นการบอกต่อกันนะครับผมว่าโอเคสามารถซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องร้อนไม่ต้องสกปรกได้ที่นี่นะก็จะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มนึงที่เริ่มจะแต่งรถเริ่มจะอะไรเงี้ยก็เข้ามามองหาสินค้าที่ร้านนะครับผมก็สินค้าในร้านอัพกาลาดนะครับผมสินค้าเราก็จะมีครอบคลุมรถแทบทุกรุ่นนะครับผมอย่างล้อก็จะมี4รู100 5รู114 5รู120นะครับผมแต่ที่ไม่ครอบคลุมก็จะเป็นรถยุโรปนะครับผมเพราะของเราจะเน้นเป็นสินค้ารถของรถญี่ปุ่นนะครับผมแต่บางทีสินค้ารถรุ่นใหม่ๆต้องเข้าใจว่าที่ร้านอัพกาลาดนะครับผมเป็นสินค้ามือ2นะครับผมของรถรุ่นใหม่ๆอย่างบ้านเราเพิ่งออกมาใหม่ๆจะมาหาของที่ร้านเนี่ยบางทีอาจจะต้องดูเป็นของมือ1นะครับของมือ2อาจจะไม่มีที่ร้านเรานะครับผมรับซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับผมแต่ว่าคำว่าทุกชนิดเนี่ยมันก็เราไม่ได้รับซื้อทุกชิ้นก็คือว่าสินค้าที่เรารับซื้อเนี่ยนะครับผมแบ่งก็คือตั้งแต่ของแต่งของซิ่งยันของเดิมแต่ถ้าสมมุติว่าของเดิมใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้รับซื้อนะครับผมตรงนั้นนะครับก็ขั้นตอนการรับซื้อที่ร้านเราก็ง่ายๆนะครับผมมีอยู่3สเต็ปสเต็ปแรกก็คือประเมินราคานะครับผมประเมินราคาทีนี้ลูกค้าเอ้าคุณจะดูราคาจากไหนก็คือเอาง่ายๆเลยครับผมอย่างเช่นสินค้าตามท้องตลาดเอาแค่คุณมองไปว่าสมมติว่าเป็นล้อเลเป็นล้อโวกอย่างเงี้ยนะครับผมคนส่วนใหญ่เขาเล่นกันเยอะมีดีมานด์สูงตรงเนี้ยเราให้ราคาคุณได้เต็มที่เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสินค้าของเดิมการตีราคาของเราตรงเนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของร้านนะครับผมบางชิ้นอาจจะลงไปถึงราคาช่างกิโลนะครับผมก็สเต็ปที่2นะครับผมก็คือคุยตกลงกันแล้วก็คือเซ็นเอกสารนะผมเอกสารนี้เป็นเอกสารอะไรเอกสารยินยอมที่จะส่งมอบสินค้ามาให้ที่ร้านนะครับผมโดยที่เอกสารตรงนี้ต้องมีใบขับขี่นะครับผมหรือว่าบัตรประชาชนด้วยนะครับผมส่วนที่3ก็คือสามารถรับเงินสดได้ทันทีนะครับผมดีตรงนี้ที่ไม่ต้องรอโอนเงินไม่ต้องรอวุ่นวายนะผมเราให้เงินสดได้ทันทีเลยนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับผมที่คนไหนที่ไม่มั่นใจว่าเราจะดูสินค้าออกหรือเปล่าว่าของมือ2ยังใช้ได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเสียไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือมาที่ร้านเราจะให้คำแนะนำได้หมดทุกอย่างนะครับผมก็อย่างเช่นล้อนะครับผมลูกค้าบางท่านดุ้งหรือเปล่า
คดหรือเปล่าเราก็สามารถไปด้วยกันนะครับผมแกว่งให้ดูได้ที่หลังร้านนะครับผมก็คือดูเลยว่าแกว่งหรือเปล่าดุ้งหรือเปล่าโชคลูกค้าบางคนแบบเฮ้ยตายหรือเปล่าโชคตายหรือเปล่าเราแกะแยกให้ดูทุกชิ้นเลยครับผมกดให้ดูว่าโอเคโชคนี้ยังใช้ได้อยู่ปรับได้ทุกระดับมีอะไรเสียตรงไหนอะไรเครื่องเสียงไม่ออกเราเช็คให้ได้หมดเลยนะครับผมแม้แต่หลอดไฟทุกอย่างก็เราก็เช็คให้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แถมยังมีรับประกันอยู่อีก1อาทิตย์นะครับผมครับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจร้านอัพกาลาดนะครับผมก็เข้าไปได้ที่ Facebook นะครับผมเซิร์ชคำว่าอัพกาลาดแบงคอกนะครับผมก็จะเจอแฟนเพจเราหรือว่าเข้าไปทางที่เว็บไซต์ www.apgalad.th.com นะครับผมร้านตั้งอยู่ที่เกษตรนวมินทร์ตม257นะครับผมติดถนนใหญ่เลยมาง่ายๆนะครับผมเปิดทุกวันนะครับผมจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึง3ทุ่มวันอาทิตย์11โมงถึง2ทุ่มนะครับผมเบอร์โทร02-946-1980-1นะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจช่วงนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่13มิถุนาจนถึงวันที่30มิถุนา2558นะครับผมก็ทางร้านเรามีโปรโมชั่นครบรอบ1ปีสินค้าทางร้านทุกชิ้นทุกรายการนะครับผมลดสูงสุด 30%นะผมยังไงก็ลองมาดูอาจจะมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้นะครับผมครับก็อีกช่องทางหนึ่งที่ติดตามร้านอัพกาลาดได้นะครับผมก็ที่ทาง www.boxaracing.com นะครับผมไงวันนี้ขอบคุณมากครับ